ล่ะพ่อแม่ไปส่งกี่โมงคุยฟุ้งเลยนะครับมันจะไปดักรับรักพาตัวเมื่อไหร่ก็ได้ท่าน,นี้ติดตาม Facebook ไม่กี่ไม่กี่วันละคร,รู้ข้อมูลหมดเลยั้ข้อมูลข่าวสารที่มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการเก็บข้อมูลโดยรัฐเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนก็ต้องระมัดระวังในการให้ข่าวสารและเวลาเดียวกันสิ่งที่มักจะเป็นข้อโต้แย้งอยู่เสมอก็คือการที่รัฐจะไปเอาข้อมูลรับรู้การพูดคุยของเอกชน ประชาชนประชาชนทั่วไปที่อยู่ในเครือข่ายโซเชียลมีเดียที่ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยเส้นแบ่งระหว่างความมั่นคงกับเส้นแบ่งระหว่างความเป็นส่วนตัวมันอยู่ตรงไหนครับสำหรับนี่ครับเมื่อกี้ที่พอดีผมก็คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดรอัชลาพันจรัตวัฒน์รเรื่องนี้พอดีเลยครับท่านสอนอยู่ที่มหาลัยมหิดลด้านน้า,นานอาชวิทยาก็ค,คุยกันเรื่องนี้ว่าเอ้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเนี่ย ปัจจุบันนี้ก็ใช้ในการมอนิเตอร์พฤติกรรมของผู้ต้องหาด้วยหรือว่าบุคคลในคุกด้วยหรือว่าการสอดส่องพฤติกรรมของลูกจ้างในบริษัทพวกนี้เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไหมมันก็เคลื่อนแบ่งมันก็คงจะก้ำกึ่งกันนะครับมันเลือนลางอยู่ที่ว่าความมั่นคงของชาติในเรื่องนั้นมันสําคัญขนาดไหนบ้างเช่นเรื่องการซ่อนพลางกล้องติดตาม พื้นแต่ติดตามบุคคลหรือติดตามสถานที่ยกตัวอย่างที่เล่าไว้แล้วในต้นชั่วโมงท่านผ่านตอมอปุ๊บมาแอนด์ฟรูปท่านแล้วมันจําหน้าได้หมดละ<ม>ตอนนี้ท่านจะเดินไปไหนแค่ใส่ชื่อท่านเดลเลอลงไปในคีย์เวิร์ดในเครื่องท่านันเองเนี่ยไอกล้องทุกกล้องในในเมืองนั้นตามหาท่านเด้เลิกได้เลย<ม>นะมันตามหาหมดนะาใสายขี้ไม่จาเป็นต้องใส่รูปแล้วเพราะรูปมันเจอแล้วนะอยู่ตอนที่เข้าเมืองเข้าเมืองเสร็จก็เก็บเอาไว้ พอบอกว่าติดตามได้เลยเลยปุ๊บทุกกล้องหันไปหาหมดเลยยั่ไงก็ต้องเจอเดี๋ยวท่านกับเข่าเซเว่นเดี๋ยวท่านกับเข้าแมคโครโลต้ายังไงก็ต้องเจอแล้วระบบพผู้นี้มันลิงก์กันไปเป็นเครือข่ายหมดเลยผู้นี้มันเป็นเรื่องติดที่ส่วนบุคคลชัดเจนมากนะครับหรือแม้แต่การติดตามตัวเช่นไอ้โทรศัพท์ของเราเนี่ยทุกท่านก็รู้แล้วว่าเขาตามเราได้จากไอ้โทรศัพท์ที่เราติดตัวมี GPS มีทั้ง GPS มีทั้งไอ้เครื่องบอกสัญ,ญญาณต่างๆที่มันส่งส่งอ่าเครื่องวิทยุออกไปนะฮะ อันนี้ก็ชัดเจนมากอยู่แล้วแล้วจะยังไงเพียงแต่ว่าผมก็มองว่าแต่ท่านต้องตระหนักว่าเทคโนโลยีปัจจุบันมันไปยังไงขนาดไหนแล้วแล้วก็ต้องพึงระวังอันนี้ถ้าหากรัฐเป็นคนทำเนี่ยก็ยังก็ยังพอยอมรับได้เพราะว่ารัฐเนี่ยต้องดูแลความปลอดภยัยแต่ถ้ารัฐตันไปยอมให้เอกชนทำเลนี่อ,อันนี้เสียหายครับอย่างที่ผมเคยเล่าในที่นี้เรื่อง Google m a p ครับที่เป็นระบบถ่ายภาพสามิติที่มันวิ่งตามถนนใน,ในกรุงเทพเนี่ยเพื่อทําแผนที่สามิติ ทางรัฐทางกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาเป็นคนสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็มีการคุยโมกเป็นการใหญ่เพื่อให้นักท่องเที่ยวด้มาเที่ยวกรุงเทพได้เห็นวัดต่างๆพระลมมหาราชวังอย่างสวยงามนั่นก็จริงแต่ถ้ามองในแง่การต่อต้านการก่อรัฐในมุมของผมเนี่ยโอ้โหผมน่ากลัวมากเลยครับเมื่อเรายอมแก้ผ้าให้ใครก็ไม่รู้มาดูเราตั้งแต่หัวจดตีนการทำา Google m a สามิติเนี่ย มันไม่จําเป็นจะต้องให้ผู้ร้ายมาดูราดเราแล้วใช่ไหมครับมันสามารถจะฝึกได้เอาท่านจะวางระเบิดจุดนี้นะเนี่ยจุดนี้เลี้ยวไปตรงนี้นะกี่เมตรจะมีถนนตรงนี้เดี๋ยวเองสองคนเฝ้าอยู่ตรงนี้นะไอ้สองคนวิ่งมาตรงนี้ไอ้ระเบิดอยู่ตรงนี้เองวางเนี่ยมองเห็นภาพไหมตรงนี้ตรงนี้ <S <S 2> <S 2> มันฝึกได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมาสถานที่จรงิงแล้วสร้างอาคารจําลองสร้างถนนจําลองขึ้นในลานฝึกของมันนั่นแหละเพื่อให้ผู้ก่อร้ายมีความคุ้นเคยถึงเวลาเสร็จก็มาจัดการทําอะไรก็ได้ ในเป้าพื้นที่เป้าหมายซึ่งมันรู้ดีอยู่แล้วจากการดู Google Map น่ากลัวไหมครับนอกมก่อนหน้านั้นมันมีไอ,อ้แผนที่ใช่ไหมเมื่อสักสิปีก่อนเนี่ยสามารถจะมองจาก Google เห็นรลัคาบ้านท่านได้เลยถึงแม้มันจะไม่ใช่ว,วินาทีนั้นอาจจะเป็นภาพเก็บไว้แต่ก็ไม่นานอาจจะสักเดือน2เดือนมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราดูหลังคาบ้านเราได้ดูข้างบ้านได้สร้างแผนที่แผนผังพื้นที่ต่างๆได้ถ้าผู้ร้ายมันเอาไปล่ะ มันก็ทําปฐานที่อันนีฉชนจอดรถตรงนี้เด็กหนีตำรวจมาตรงนี้นันเลี้ยวไปตรงนั้นตรงนี้มันก็ใช้ได้หมดครับอันนี้สิเป็นสิ่งที่รัฐบาลนี่ต้องตระหนักผมก็ไม่ผมก็ผมเดาเองนะว่ากระทรวงท่องเที่ยวไม่รู้เรื่องมุมนี้ครับถึงยอมให้ g o o g l e Map ขับรถทําแผนที่สามิติทั่วกรุงเทพท่านไปเสิร์ชฐานในอาจารย์ Google นะครับมีแบบภาพยิ้มล่าเลยนะฮะระหว่างขั้นรายการไทยกับพวก Google ที่มาทําแผนที่สามมิติในกรุงเทพแล้วก็เมืองใหญ่ ในประเทศไทยด้วยโดยอ้างเรื่องการท่องเที่ยวอัน,นถ้ามองมุมนี้น่ากลัวไหมครับเพราะตรงนี้แหะครับที่ทําให้ต้องหยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยเนื่องจากวัตถุประสงค์ในการที่จะกระทำการใดๆเกี่ยวข่าวสารก็จะเป็นการให้ข่าวสารในเชิงบวกแต่เวลาเดียวกันทุกอย่างมี2ด้านด้านที่สําคัญก็คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเวลาที่คนสุจริตได้ใช้ข่าวสารก็อาจจะใช้เพื่อ การติดต่อสื่อสารจริงๆแต่ว่าเวลาเดียวกันก็มีคนอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะกระทําการในสิ่งที่ไม่ดีก็ได้ใช้ข่าวสารนี้เหมือนกันและเราจะมีการป้องกันหรือมีการเท่าทานเรื่องนี้อย่างไงบ้างเราคุยกันต่อช่วงหน้านะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับการสมัครกีิประชาชนกับพลตีดอเตอรองชาติบนนาคนะครับในประเด็นที่เรากําลังพูดคุยกันเรื่องความมั่นคงด้านข่าวสารสารสนเทศซึ่งวันนี้หลายคนก็อาจจะ อยู่ในยุคที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธข่าวสารเหล่านี้ได้นะครับและรัฐบาล,ลรัฐบาลว่าจะเป็นรัฐบาลในประเทศหรือต่างประเทศก็ถือว่าเรื่องนี้มีความสําคัญในจีนไม่มี Facebook แต่มีการสื่อสารอื่นๆทางสังคมส่วนทางฝั่งยุโรปจะมีการส่งข่าวสารทางสังคมออนไลน์อย่างเปิดเผยแล้วก็หลากหลายในกรณีของกรีฑเองโฆษกสํานักคณะรัฐมนตรีก็บอกว่ารัฐบาลจะเฝ้าดูข้อมูลจากสื่อออนไลน์เพื่อที่จะได้ทราบว่า ประชาชนกำลังพูดคุยเรื่องอะไรและกำลังกังวลกับปัญหาใดก่อนจะนำไปกำหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นการพัฒนาประเทศแต่ทั้งนี้รัฐบาลได้เฝ้าดูเสียงประชาชนผ่านสื่อออนไลน์มาโดยตลอดอยู่แล้วแต่สัญญาครั้งนี้จะเป็นการเฝ้าจับตาสังเกตให้ละเอียดและครอบคลุมยิ่งขึ้นความหมายที่สื่อถึงประชาชนลักษณะนี้คือสื่อเชิงบวกแน่นอน S <S แต่ในความเป็นจริงของเรื่องนี้ก็คือจะมีการกระทําการกับเรื่องเหล่านี้มากขึ้นครับอย่างนั้นไหมครับเขาเขาเน้นหนักผมเข้าใจว่าก็คงไปพร้อมกันทั้งทางบวกทางเปิดและทางปิดครับร,บ,รบเพราะว่าที่เรนนั้นได้เล่กไว้แล้วว่าอังกฤษประสบความสำเร็จในการรอบพ้นสงครามมาได้เพราะเรื่องการข่าวนี้แหละครับครับการข่าวทั้งอิเล็กทรอนิกส์และการข่าวกรองการข่าวอิเล็กทรอนิกส์เช่นว่าอังกฤษได้เทคโนโลยีเรดาร์จากสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น ทั้งอเมริกาอังกฤษเยอรมันญี่ปุ่นเนี่ยพัฒนาเรดาร์มาระยะใกล้เคียงกันแต่ว่าทาไมอังกฤษถึงได้เปรียบเพราะว่าเอเยอรมันมาบุกเข้าไปโจมตีมันไม่ใช่ตั้งรับแอรเรดาร์เนี่ยมีประโยชน์ในการตั้งรับ,รบเพราะว่าถึงแม้เครื่องบินอังกฤษจ,จะน้อยกว่าของเยอรมันแต่ว่าจากเครือข่ายเรดาร์ที่ตั้งขึ้นตลอดแนวชายฝั่งทะเลเนี่ยอังเยอรมันต้องมาจากฝั่งคาเล่ฝั่งฝรัง่งเศสที่มันยึดไว้ในทิศทางเครื่องบินเยอรมันพอเข้ามาในระยะประมาณ150ไมล์เนี่ย ก็จะถูกจับได้ละจากเรดาร์อังกฤษอังกฤษจึงรู้ทั้งขนาดปริมาณจํานวนของฝูงบินเยอรมันรู้ทิศทางรู้ความสูงรู้ความเร็วแล้วเขาก็เอาเครื่องบินที่เขามีน้อยเนียเน่ยรวมกลุ่มกันให้หนาแน่นที่สุดไปในจุดที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะเข้าจู่โจมเครื่องบินเยอรมันครับดังนั้นพอเยอรมันเจอระบบเรดาร์ที่เป็นเครือข่ายเนี่ยมันหลุดรอดเข้ามาไม่ได้ก็เลยต้องถูกทําลายไปจํานวนมากทีเดียวจนทั้งกองทัพอากาศเยอรมัน,นทนต่อความสูญเสียหายไม่ไหว ก็เลยต้องยกเลิกการโจมตีทางอากาศไปในที่สุดนะครับเดิมเนะี่ยมันไม่มีรบบเรดาร์าก็ใช้การตรวจการด้วยสายตาใช้คนอยู่ตามใายฟังมีกล้องส่องทางกายก็เป็นคนแก่ๆนะครับไปลบไม่ได้ก็อยู่นั่งกันไปก็ดูถึงแม้เรีเรดาร์ก็องมีระบบนี้เสริมมีเครื่องฟังก็คือเป็นลาโพงใหญ่ๆคอยเอาหูฟังมันจะมาถึงขยายเสียงเครื่องบินนะ่ที่บินมาแต่ไกลใช้คนดูมีกล้องส่องทางกายนั่งกันเป็นจุดๆตามแนวไฟฟั่ง ประกอบกับระบบเรดาร์ทุกคนก็จะมีโทรศัพท์รายงานมาศูนย์กลางเป็นการวางระบบข่าวสารข้อมูลเหมือนการสารัรอเวิการเนี่ยลบชนะญี่ปุ่นได้ก็เพราะเรื่องเรื่องข่าวสารนี่แหละที่ดักฟังการติดต่อของของญี่ปุ่นได้จนทั้งสามารถจะดักทําลายกองเรือรบของญี่ปุ่นที่เกาะหมู่เกาะมิดเวย์ได้ในช่วงประมาณกลางปี1942คือสองครามโลกเริ่มขึ้นแล้วประมาณ6เดือน ก็เป็นจุดเริ่มพลิกผันของกองทัพญี่ปุ่นเพราะถูกทำลายกองเรืออย่างมากมายจากการที่ถูกดักถอดรหัสของญี่ปุ่นแล้วก็ส่งเครื่องบินไปทำลายเรือทุกเครื่องบินของญี่ปุ่นได้นั่นเองทำให้สามารถได้รับชัยชนะนั่นเอเรื่องสงครามข่าวสารเนี่ยมันเป็นหัวใจในการรบทีเดียวนะครับในสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครมีข้อมูลข่าวสารอย่างดีเนี่ยมันมันมีประโยชน์มากกว่าได้ทหารเป็นกองพลกองพลซะอีกเพราะสามารถที่จะ ทำการได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้กําลังในจุดที่เหมาะสมได้เต็มที่แต่ตอนนี้เรื่องข่าวสารไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในวงการรบแล้วในวงการธุรกิจเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอุตสาหกรรมเรื่องการกําหนดนโยบายต้องใช้ข่าวสารข้อมูลหมดเลยเช่นถ้าหากเราจะต้องการรู้ว่าคู่แข่งจะทําอะไรเนี่ยถ้าสามารถจะดักฟังการสื่อสารของคู่แข่งได้การติดต่อกับลูกค้าก็รู้ว่าเขาจะออกสินค้าใหม่เมื่อไหร่เขาสามารถจะ กำหนดราคาอย่างไรสั่งวัตถุด,ดีบมาจากไหนแล้วคู่แข่งก็ไปสะกดรอยตามดังนั้นการรักษาความลับของการไม่เฉพาะแต่หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจมันไปถึงหน่วยงานเอกชนแม้แต่กิจการส่วนตัวของพลเรือนครอบครัวต่างๆเนี่ยข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องเท่านั้นเลยผู้ร้ายอาจจะสะกดรอยไปเก็บขยะของท่านทุกวนันทุกวนันทุกวนักวน,วนติดต่อเดือนหนึ่งเนี่ย ไอ้สลิปเงินเดือนใบฝากเงินต่างๆบัตรเครดิตที่ท่านฉีกทิ้งถังขยะมันก็จะไปรวมกันเข้าก็จะรู้ว่าเออท่านใช้บัตรเครดิตนี่อาที่นี้นะยี่ห้อน,นั้นยี่หอน,นี้อาจจะปลอมตัวเป็นตัวท่านไปขอบัตรเครดิตคนอื่นมามันเป็นไปได้หมดเลยแล้วก็มีมาแล้วในเวลาเนี่ยเขาเรียกว่าอาชญากรรมทางอัตลักษณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาต้องประมาณเกือบ20ปีมาแล้วนะฮะตั้งแต่มีการใช้บัตรเครดิตกันยุคแรกๆก็มีการสวมรอยเป็นคนนั่นคนนี้ สั่งซื้อสินค้าบ้างอะไรบ้างเนี่ยมีมาตลอดของเมืองไทยเราก็เพิ่งเริ่มเจอกันแล้วนะฮะบวลไลคข่าวจีนบ้างไนจีเรียบ้าง <S 2> <S 2> <ฮะ S 1> แอบปลอมอย่างนั้นอย่างนี้มาเนี่ยก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆครับแล้วมีเรื่องน่าสนใจหลายครั้งที่มีการเสนอโปรแกรมนั้นโปรแกรมนี้เข้ามาในข้อมูลของภาคประชาชนหรือประชาชนผู้ใช้บริการจํานวนมากแล้วก็ให้กดตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ใส่รหัสตัวเองเข้าไปเนี่ยหลายครั้ง หลายคนก็ไม่ทราบแต่ยอมรับยอมรับไปเรื่อยๆยก็เป็นความเสี่ยงโดยเฉพาะยิ่งเว็บโปหลายคนที่ชอบดูเว็บโปเนี่ยจะ,จะเจอเยอะเลยนะฮะมะันจะเป็นไอ้สปายแวร์แอบแฝงเข้ามาลวงรหัสเราโค้ดเราอะไรต่างในเครื่องเนี่ยแล้วก็แม้แต่โปรแกรมธรรมดาเนี่ยที่มันอ้างว่าจะเป็นโตรไวรัสฟรีบ้างอะไรบ้างแต่ใน,นขณะเดียวกันก็แฝงตัวสายลับเข้ามาส่งข้อมูลเครื่องของเราเนี่ยไปสู่ไอ้หน่วยงานหลักที่สร้างไอ้โปรนี้ขึ้นมา เช่นยกตัวใหญ่ใบดูนะฮะของของจีนหรือไงไม่ทราบนะไอ้ตัวนี้ดื้อมากเลยเข้ามาแล้วลบยากมากท่านอาจจะต้องฟอร์แมตใหม่หมดเลยเนี่ยเพราะมันมันพูดวายกับเครื่องเราไปหมดเลยสอดรู้สอดเห็นไอ้นั่นอย่างดีอย่างเลวเราไม่รู้มันทำอะไรมากกว่านั้นครับครับอันนี้สิ่งที่น่ากลัวครับทีนี้สิ่งที่มีการพูดถึงข่าวสารแล้วก็มีการแฮกเกอร์เข้าไปในแต่ละจุดของความมั่นคงอันนี้ก็เป็นมุมที่แต่ละประเทศเขาก็พยายามที่จะมีการป้องกันโดยเฉพาะ หลังสุดที่อเมริกาออกมายอมรับว่ามีข้อมูลล่วนไหลโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเชื้อโรคสําคัญสําคัญที่อยู่ในห้องทดลองหลายคนที่เข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารก็ได้จากการไปแฮกข้อมูลแล้วก็รู้ว่ามีการส่งเชื้อโรคไปในที่ต่างๆครับตรงนี้ก็เป็นผลจากเรื่องข่าวสารเหมือนกันไอวิกิลีกใช่ไหมครับ,รบที่โนเดนนะที่เอาข้อมเลในเอเซมาขายบ้างอะไรบ้างวิกิลีที่ดักฟังการติดต่อทาง เทเล็กซ uh, นะ์บ้างระบบสื่อสารของสถานทูตต่างๆนะรเรื่องของไทยก็มีเยอะนะครับที่มันเอามาเผยแพร่นะครับก็คงจะใช้ระบบนี้แล้วก็แม้แต่าสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่สามารถจะปิดได้แก้ช่องโหว่นี้ได้อย่างเต็มที่เลยคแัคนะตัวนี้ก็หมายถึงว่าถ้าเป็นลักษณะที่ถึงขนาดอเมริกาออกมายอมรับว,ว่ามีข้อผิดพลาดจากการส่งเชื้อโรคไปในที่ต่างๆจะแล้วข่าวสารวันนี้ไม่สามารถที่จะไปปิดกั้นอะไรกันได้มากอีกแล้วครับ แล้วเราจะป้องกันยังไงคือการสร้างระบบผมอยู่ในวงการนี้บ้างน,นะครับผมตกใจว่ารับสากิจหลายแห่งที่ผมไปติดต่อเนี่ยไม่มีความตะหนักในเรื่องการรักษาความลับ,บเมื่อจะเป็นเรื่องบุคคลเอกสารสถานที่เลยครับโดยง่ายระบบการรักษาความลับเนี่ยทุกหน่วยงานจะต้องจะต้องจัดระบบนี้เพราะว่ามันเป็นไปตามพระราชัญญัติว่าในการารักษาความลับ ระเบียบว่าด้การรักษาความปลอดภัยพศส5 3 4จากระเบียบเนี้ยสั่งให้ทั้งรับสินกิจและส่วนราชการทุกแห่งจะต้องมีระบบการจัดการความลับ,บแต่ว่าไม่ค่อยเป็นที่รู้จักหรือตระหนักหรือให้ความสำคัญเลยแม้แต่น้อยจนต้องชี้ให้ดูส่วนใหญ่จะบอกว่าหน่วยงานเราไม่มีอะไรจะต้องปิดลับ,บเป็นหน่วยงานปกติปกติได้ยังไงครับยกตัวอย่างเี่เป็นมหาวิาลัยเนี่ยมหาลัยธรรมดาสอนหนังสือธรรมดามดาเนี่ยจะต้องมีระบบความลับไหม อาหลายครั้งพระประมุขสารทุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ชั้นสูงเนี่ยสเสด็จไปเนี่ยก็ต้องมีระบบการรอ,องรับความลับในการรักษาความภัยขบวนเสด็จการอารักขาการวางระบบต่างๆเนี่ยจะต้องมีการกําหนดแนวทางในการเลื่อนลดปลดย้ายการพิจารณาบําเน็จในบริษัทธุรกิจเนี่ยเดินเดือนทุกคนจะไม่เท่ากันเขาจะให้ตามความสามารถ เรื่องนี้รู้กันไม่ได้นะฮะถ้ารู้กันแล้วเป็นเรื่องเอ้ยทำไมไอ้นั่นมาทํางานกับฉันทีหลังทำไมมันได้เงินเดือนเยอะกว่าเนี่ยมันทํางานน้อยทำไมปีนี้ได้3มขั้นฉันได้สองขั้นถ้าเกิดมีคนรู้แบบนี้ระสาท